เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราได้รู้จักทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวของเราด้วยว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่หนึ่งอยู่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่หัวตาท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรม
ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้ถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เราก็มาเกิดไม่ได้กายมนุษย์หยาบอยู่ไม่ได้และก็สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าทำดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเจ็ดฐานนี้สำคัญทุกฐานเพราะเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกแต่ฐานที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดก็ตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากแต่ว่าเกิดมาทางปากช่องจมูกของบิดาตามฐานต่างๆแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็กาลีก็ถ่ายทอดเข้าสู่ปากช่องจมูกของมารดาไปอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็ธาตุส่วนหยาบก็ห่อหุ้มหล่อเลี้ยงกันเอาไว้นี่เรียกว่ามาเกิดถ้าไปเกิดหมายถึงตายนั่นนะก็ต้องตายตรงนี้แหละเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะแล้วก็ถอยหลังไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกไปแสวงหาที่เกิดใหม่ที่หลับที่ตื่นก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดนี้สำคัญสำคัญมากนะจ๊ะเกิดแล้วเราเกิดมาแล้วหลับตื่นก็รู้กันว่าอยู่ตรงนี้แต่สำคัญตอนต่อไปคือเราจะตายนี่แหละตายตรงนี้ซึ่งมันมีหลักวิชาเอาไว้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติก็เป็นที่ไปทุกชีวิตจะต้องไปสู่ปรโลกทั้งสิ้นจะบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบปฏิเสธไม่ไปไม่ได้ต้องไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะมีความเชื่อหลากหลายไปตามดวงปัญญาของเราก็ตามจะเชื่อว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดหรือตายแล้วอะไรก็แล้วแต่ต้องไปทั้งสิ้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องไปนี่คือการเห็นได้ญาณทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้สรุปว่าทุกชีวิตแม้มีความเชื่อจะหลากหลายต้องไปสู่ปรโลกทั้งสิ้นปฏิเสธไม่ได้บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบไม่ได้และในปรโลกก็มีคติอยู่สองทางคือสุคติกับทุคติสุคติก็คือคติที่เป็นไปในทางสุขทุคติก็เป็นไปในทางทุกข์สุคติก็โลกสวรรค์นั่นแหละทุคติก็อบายไปอบายวินิบาตสัตว์นรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเมื่อต้องไปสู่ปรโลกกันอย่างนี้ท
ทุกๆชีวิตรวมทั้งเราด้วยและเมื่อหลักวิชามีอยู่ว่าถ้าใจใสแล้วแล้วก็ไปดีไปสู่สุคติแต่ใจหมองแล้วก็จะต้องไปสู่ทุคติเมื่อเราทราบนี้ตรงนี้เราก็จะต้องฝึกให้มันใสอยู่เรื่อยๆต้องให้ใสจนกระทั่งเห็นความใสมันมาปรากฏชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกนั่นแหละจึงจะใช้ได้หรืออย่างน้อยก็ต้องให้ใจเนี่ยเป็นกุศลธรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีโดยบุญกุศลที่เราทำเอาไว้ให้มันชุ่มชุ่มอยู่ในใจของเราแต่อย่างน้อยก็ต้องได้อย่างนี้แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือให้มันชัดขึ้นมาเลยปรากฏความใสขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้โดยตัวของตัวเองเมื่อความใสปรากฏแล้วสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายมันจะมาฉายให้เห็นเป็นภาพของการกระทำในทุกกิจกรรมรวมทั้งอุปกรณ์ในการทำนั้นด้วยอันไหนที่เราทำบ่อยๆสม่ำเสมอหรือทำอย่างแรงกล้าเนี่ยมันจะมาฉายเห็นก่อนทำสม่ำเสมอมันก็จะชัดเจนกันมาทีเดียวแหละเห็นด้วยตัวของตัวเองแล้วก็จะเห็นคติคือทางที่จะไปถ้าใจใสก็ไปสู่สุคติหมองก็ไปทุคติมันมีภาพปรากฏเกิดขึ้นในตอนนั้นเลยล่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่หากว่าตายไปตามปกติยกเว้นว่าประสบอุบัติเหตุนั่นอีกเรื่องนึงที่มันหลุดออกไปแล้วก็ไปประสบพบภูมิกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นไปตามปกติก็จะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นฐานที่เจ็ดนี่จะต้องให้ใสกันอยู่เรื่อยๆที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นอยู่ตรงนี้นะลูกนะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเราที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่นอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พูดไม่ใช่เพราะเราเป็นชาวพุทธแต่ว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งมันมีปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีความเชื่อหลากหลายอย่างไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของความรู้ที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนมาจากผู้รู้ก็มีความรู้แค่ไหนก็สอนกันไปอย่างนั้นแต่คำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าเป็นสุดยอดของผู้รู้ทั้งหลายพุทธเจ้าเจ้าก็เป็นราชานั่นแหละสุดยอดพุทธะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วความรู้ของท่านเป็นการรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยธรรมจักขุของธรรมกายซึ่งเป็นการเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนในเวลาเดียวกันและเป็นความรู้ที่เกิดจากธรรมจักขุที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสอาสวะโลภโกรธหลงไม่มีเลยความรู้อันนี้จริงบริสุทธิ์ล้วนๆถูกต้องแท้จริงท่านเป็นราชาของผู้รู้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นความรู้ของท่านจึงสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ท่านก็ได้บอกกับชาวโลกทั้งหลายว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกพึ่งได้
ทุกชีวิตมีทุกข์แต่ถ้าจะพึ่งก็ต้องพึ่งตรงนี้นะถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้คือทุกข์มันดับไปพอเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วทุกข์มันดับเหมือนถือคบเพลิงมาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะมันดับไปเลยความเล่าร้อนอันใดที่มีเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่รู้จริงอันใดที่เกิดขึ้นก็ดับไปโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำพิไรลำพันอะไรต่างๆก็ดับไปเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายดับทุกข์แล้วก็เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขแล้วก็เป็นสุขที่แท้จริงที่ประชุมรวมกันอยู่ในพระรัตนตรัยรวมทั้งจะทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้มันก็ทำใจได้พอทำใจได้เนี่ยมันก็ปล่อยวางได้ปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ไขขี้คลายกันไปตามลำดับนี่เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกคำว่านอกจากนี้ก็คือจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่ก็เอาผ้าไปผูกพันเอาไว้ก็ดีเนี่ยมีสารมีเครื่องสักการะอะไรต่างๆท่านบอกนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมต้นไม้นั่นไม่ใช่มนุษย์ก็ไปหั่นออกมาฟันกันได้แล้วมาตัดมาฟันเอาไปทำประตูหน้าต่างทำบ้านทำช่องได้ภูเขาว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็ไปถล่มทลายกันมาแล้วระเบิดภูเขากันเยอะแยะที่ไหนพอศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แพ้มือมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมพึ่งแล้วยึดเป็นที่พึ่งเป็นสรณะก็ไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้เพราะว่ายังตกอยู่ในไตรลักษณ์สิ่งที่เราเห็นอยู่นั่นแหละมันยังตกอยู่ในไตรลักษณ์แล้วก็ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมแต่พระรัตนตรัยนี่พ้นจากกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์เข้าถึงความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมีแต่สุขล้วนๆที่เป็นนิรันดรเป็นนิจจังทีเดียวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละเป็นทางไปสู่เป็นทางเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งท่านจะพาให้ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารไปสู่ฝั่งอายตนะนิพพานได้ฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงสำคัญมากจะต้องทำให้ใสเอาไว้เสมอวิธีการทำให้ใสก็คือจะต้องเอาใจนั่นแหละที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดเอามานิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะตรึกเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็ได้เอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นคือนึกคิดถึงดวงกับองค์พระใสๆแทนตรึกไปนึกไปหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์พอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ข้างในไปฐานที่6ไปยกอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหรือเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ต้องอาศัยธรรมดวงนี้เป็นปฐมเป็นเบื้องต้นธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากเมื่อหยุดถูกส่วนแล้วจะลอยขึ้นมาเห็นชัดเจนแจ่มใสทีเดียวเป็นดวงธรรมที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดขึ้นมากลางหยุดนิ่งๆแต่เข้าถึงธรรมตรงนี้ได้ใจจะใสใจ
จจะสว่างจะเป็นสัมมาทิฏฐิจะเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลธรรมดวงนี้แหละปิดประตูอบายภูมินรกไม่ต้องไปเปิดประตูสวรรค์มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปต้องทำปรากฏให้มันเกิดขึ้นมาด้วยหยุดกับนิ่งพอถูกส่วนแล้วมันจะใสมันจะสว่างและเดี๋ยวเราก็จะเข้ากลางของกลางไปได้มันจะมีเครื่องหมายหรือหนทางซึ่งอยู่ในกลางปฐมมรรคหรือกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเล็กๆที่สุขใสกว่าดวงปฐมมรรคใจน่ะจะต้องไปติดอยู่ตรงนั้นสนิทเหมือนเอากาวชั้นดีตรึงติดเอาไว้หยุดสนิททีเดียวถูกส่วนเข้าก็จะขยายส่วนไปพร้อมๆกันดวงนอกขยายหายไปแต่จุดสว่างขยายมาเป็นดวงศีลที่ละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งสุขใสกว่าสว่างกว่าแล้วก็จะมีจุดกลางนั้นในทํานองเดียวกันก็จะขยายมาเป็นดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็จะมีจุดใสๆถูกส่วนก็ขยายมาเป็นดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดใสๆถูกส่วนก็จะขยายมาเป็นดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะมีจุดใสๆขยายส่วนมาเป็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็จะเห็นจุดใสๆแต่แทนที่จะขยายมาเป็นดวงก็ขยายมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตามันก็ตัวเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราหันหน้าออกไปทางเดียวกันเลยใสสว่างกว่ากายมนุษย์หยาบมากท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนะจ๊ะเจ้าก็จะเข้าไปอย่างนี้แหละในทํานองเดียวกันเรื่อยๆไปเลยหยุดเรื่อยไปเลยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เราก็จะเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมไปเป็นชั้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 นถอดกันออกไปเป็นชั้นชั้นมันจะล่อนออกไปเลยขยายส่วนกว้างออกไประหว่างกายก็จะมีธรรมหนึ่งชุดหกดวงเป็นตัวเชื่อมแล้วก็เป็นเครื่องกลั่นกรองใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายนับตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดกันมาเลยเป็นทางเดินของใจกายที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าธรรมที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่าซ่อนกันเข้าไปอย่างนี้แหละเป็นชั้นชั้นกันเข้าไปถ้าอยากจะไม่ไปเกิดก็ต้องเดินเข้ากลางไปอย่างนี้จากฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งเรื่อยไปเลยกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรมกายธรรมหรือพระธรรมกายที่มีลักษณะสวยงามมาก
ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยงามไม่ผิดทิฏฐิงามทั้งลักษณะมหาบุรุษและงามด้วยความบริสุทธิ์คือความใสเป็นเพชรใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสทีเดียวจะนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายที่เรานั่งภายนอกก็ถอดแบบออกมาจากธรรมกายนี่แหละและถ้าจะมีเกศดอกบัวตูมป่อมๆเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่บนจอมกระหม่อมที่ตั้งอยู่บนพระเศียรซึ่งเรียงรายไปด้วยเส้นพระศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทีเดียวใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิตั้งแต่เล็กนิดเดียวเรื่อยไปเลยจนกระทั่งโตเกือบห้าวาเรียกว่ากายธรรมโคตรภูธนาตักห้าวาสูงห้าวาก็กายธรรมพระโสดาบันธนาตักสิบวาสูงสิบวาก็กายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมถ้าหน้าตัก15วาสูง15วาก็กายธรรมพระอนาคามีถ้าหน้าตัก20วาสูง20วาก็กายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วากระทั่งโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทีเดียวแหละนี่คือกายที่สำคัญที่สุดมีอยู่ในกลางตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกเดี๋ยวเราใช้คำว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ก็หมายเอากายนี้นะจ๊ะหมายเอากายนี้แหละเพราะกายนี้มีทั้งธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะรู้รอบตัวเห็นรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งตลอดหมดก็โดยกายนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกพระหนวดก็อาศัยกายนี้แหละที่เข้าถึงหยุดในหยุดเลยไปเอาชนะกิเลสอาสวะได้ถอดถอนกันไปตามลำดับสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงถอดออกหมดทอดจนล่อนไปหมดเลยกิเลสอาสวะที่บังคับกันอยู่ในกายต่างๆตั้งแต่กายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดพรหมหยาบพรหมละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดถอดออกหมดเลยกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอรหัตตมรรคนะถอดออกหมดถอดเป็นชั้นๆหลุดล่อนไปหมดเลยคงเหลือแต่กายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาและก็กายธรรมของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กายหยาบที่ทรงอยู่คงอยู่กันทรงอยู่คงอยู่ของกายมนุษย์หยาบกับกายมนุษย์ละเอียดทรงอยู่รักษากันไว้กับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งท่านก็เรียกว่าตรีกายคงเหลือไว้แค่นั้นแหละรักษาเอาไว้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ดับขันธปรินิพพานก็ถอดเอาขันธ์ห้าของกายที่เหลือนั้นเข้าสู่อายตนะนิพพานโดยกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สู่อนุปาสิเสสะนิพพานนี่เขาทำกันอย่างนี้นะเดินในเข้าไปหยุดเข้าไปเรื่อยๆกลางเข้าไปเรื่อยๆถอดเป็นชั้นๆไปเมื่อเห็นว่าในภพนี้นะไม่น่าอยู่ภพสามนี้นะ
ันยังตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกข์ทรมานมากมีความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำพันจากการพัดพรากสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของลาภยศสรรเสริญสุขอะไรซึ่งเป็นที่รักนั่นแหละมันต้องพัดพรากหรือเจอในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอยากจะเจอคนสัตว์สิ่งของสถานการณ์ที่ดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆงานดีๆตำแหน่งดีๆแต่มันเจอไม่ค่อยจะดีนั่นแหละก็เป็นทุกข์หรือปรารถนาอะไรมันก็ไม่สมหวังสักทีนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันยังไม่เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะบังคับเอาไว้แล้วก็ยังไม่เป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายหนักเข้าก็คลายความกำหนัดพอเบื่อหน่ายก็คลายพอคลายก็หลุดพอหลุดก็บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็เข้าถึงนิพพานหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆดับทุกข์ได้ถอดออกมาเป็นยันๆถึงกายธรรมอรหัตไปนิพพานดีกว่านี่ก็เบื่อวัฏฏะสงสารก็ไปกันอย่างนี้เมื่อยังยินดีที่จะอยู่ในวัฏฏะสงสารสู่เข้าในวัฏฏะสงสารอย่างนี้ต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายต้องพร้อมเพียบพร้อมทีเดียวถึงจะสู้กับเขาได้สมบัติจะต้องได้ที่สุดที่สุดของรูปสมบัติที่สุดทรัพย์สมบัติที่สุดของคุณสมบัติต้องได้กันทีเดียวได้กันตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ต้องไปเสียเวลาทำมาหากินกันต้องได้สมบัติอจินไตยเชกเช่นผู้มีบุญในการก่อนที่เขาได้กันมานั่นแหละแล้วก็ต้องมีวิชาธรรมกายกันตั้งแต่เกิดระลึกชาติทนหลังได้แล้วก็ทำความดีศึกษากันเรื่อยไปค้นคว้ากันเรื่อยไปเข้ากลางกันเรื่อยไปสร้างบารมีกันไปจนกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมแยกธาตุธรรมออกแยกพระกับมารแยกกันออกที่มันประสานกันอยู่นะปนกันอยู่กุศลธรรมไปทางหนึ่งอกุศลธรรมไปทางอัพยากตาธรรมทางหนึ่งธาตุธรรมต่างๆทั้งขาวทั้งกลางทั้งดำแยกออกหมดไปคนละทิศคนละทางให้เหลือแต่ธาตุธรรมของขาวที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละจึงจะหลุดจะรอดจะพ้นจากบ่าวจากธาตุของเขาได้ตอนนี้เขายังประสบประสานปนเป็นกันอยู่ในวันนี้เราจะบูชาข้าวพระคือการที่จะนำเครื่องไตรธรรมอาหารหวานคาวมีดอกไม้ธูปเทียนที่เรานำมาจากบ้านคนละเล็กละน้อยหรือรวบรวมปัจจัยกันมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนจะได้นำสิ่งนี้ประกอบไปด้วยวิชาธรรมกายเปลี่ยนแปลงของหยาบเป็นของละเอียดถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไปทั่วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นไปถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เอาบุญเหล่านี้ซึ่งเป็นบุญอจินไตยบารมีอจินไตยให้ได้เป็นบารมีพิเศษที่จะได้ความพร้อมในทุกสิ่งทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายที่จะไปทำงานอันยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยซึ่งได้ทำกันต่อเนื่องกันสืบมากันยาวนานถ้าจะอาศัยการสร้างบารมีกันแบบธรรมดาทั่วๆกันไปแล้วเนี่ยยากเหลือเกินที่จะมีบารมีมากที่จะไปสู้ลบมือกับพญามารได้จะต้องมีบุญมีบารมีเป็นพิเศษอย่างนี้แหละวิชาแห่งการบูชาข้าพระจึงบังเกิดขึ้นในการศึกษาค้นคว้าค้นพบโดยคุณยายทั้งสองท่านคือมหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปันและมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ค้นนกยูงโดยการรับรองของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระคุณพบวิชาธรรมกาย
ก็สืบทอดกันเรื่อยกันมาหลายสิบปีกระทั่งถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันดีวันบุญวิเศษที่ผู้มีบุญทั้งหลายมาประชุมรวมพร้อมกันที่จะสร้างบุญใหญ่กันต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆให้ใจนะมันใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดก็ไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้และการบูชาข้าพระของเราก็จะได้เริ่มต้นกันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ทุกคนทำใจให้ใสใสให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างที่เราได้เคยประพฤติปฏิบัติธรรมมากันตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเมื่อกายวาจาแจ้งเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระให้ทุกท่านนั่งพระเพียรหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วก็เอาใจหยุดไว้ในกลางใหญ่เคลื่อนคลาดจากกลางกายนะจ๊ะอันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภุพภาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธัมมรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอชนานังอุตกังวะรังพุทธัสสะธัมมัสสะสังฆัสสะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าพุทธรัตนะธัมมรัตนะ
สังขรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าและอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เทอญนิพพานปัจจัยโยโหตุเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดใจนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายนึกขยายตัวของเราโดยทำความรู้สึกว่ากายของเราขยายไปสุดขอบฟ้าใจของเราขยายไปตรงกลางก็จะเหลือแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสที่ขยายขยายออกมานะจ๊ะขยายไปเรื่อยๆแล้วก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนไว้ในกลางกายของเราถ้าเรายังไม่เห็นยังเข้าไม่ถึงก็ทำความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนเรานึกน้อมไว้ในกลางถ้าหากเราเข้าถึงดวงธรรมกายภายในกายใดกายหนึ่งหรือองค์พระเราก็นึกน้อมไว้ในกลางนั้นเราเห็นดวงธรรมองค์พระหรือกายภายในชัดขนาดไหนเราก็จะเห็นทายธรรมชัดเจนขนาดนั้นนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเรื่อยไปเลยอย่างสบายสบายนึกอราธนามหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพระฟิยาธรรมกายคุณยายอาจารย์ของเราคุณยายทองสุขสำแดงปันและทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เข้าถึงวิชาธรรมกายได้น้อมเอาเครื่องทายธรรมและกายของเราเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย
นับพระองค์ไม่ถ้วนนับพระสัพพัญญุพุทธเจ้าไม่ถ้วนนับพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ถ้วนนับพระอรหันต์ไม่ถ้วนที่มีพระธรรมกายใหญ่โตสวยงามเต็มไปหมดที่เข้านิพพานกันไปตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นมากมายกายกองทีเดียวเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบท่านรับเครื่องไตรยธรรมเหล่านี้ที่เราถวายเป็นพุทธบูชาแต่ท่านไม่ได้ขบฉันอาหารแบบผสมลงนะแต่รับเครื่องไตรยธรรมเป็นพุทธบูชาบุญก็เกิดขึ้นบุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยเหมือนเรากดสวิตช์ไฟพระใจเป็นกุศลถวายถูกหลักวิชาถูกเนื้อนาบุญซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมกายเป็นทักขิณายะบุคคลโอแห่งทะเลบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์หมดจดทึ่งมีอนุภาพมากไม่มีประมาณก็สว่างพลึบมาที่ศูนย์กลางกายของเราอารมณ์เป็นดวงใสๆดวงบุญที่สว่างสวยใสยิ่งกว่าความใสใดๆทั้งสิ้นในโลกใสกว่าน้ำใสกว่ากระจกใสกว่าเพชรใสเกินใสแล้วก็มีความสว่างอยู่ในตัวที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแต่ว่าไม่เคืองตาเนียนตาละมุนใจในนั้นมีบุญญาธาตุเต็มไปหมดซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งหลายและเขาก็จะปรุงแต่งให้ผลแห่งบุญไปเป็นอะไรต่ออะไรตามที่สมควรตามสมควรแห่งบุญและตามความปรารถนาของเราด้วยตามความปรารถนาของเรานั้นส่วนหนึ่งกับตามส่วนแห่งผลแห่งบุญอีกส่วนหนึ่งความปรารถนาของเราเนี่ยเราอธิษฐานไปตามที่เราเข้าใจและแต่เรามีดวงปัญญามากแค่ไหนถ้าเรามีความรู้กว้างขวางก็อธิษฐานได้กว้างไกลแต่หากว่าความรู้เราแคบก็อธิษฐานแคบแล้วก็จะไปเป็นไปตามความปรารถนาของเราเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมกับอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละเป็นส่วนที่เราไม่ได้ปรารถนาแต่มันก็เป็นไปอีกเยอะแยะในสุคติภพวิมานอันอลังการโตใหญ่เกินกว่าความนึกคิดของเราจะไปถึงมีที่อยู่ของบริวารมีที่เก็บสมบัติของเราอาหารทิพย์ที่เก็บราชรถและก็มีที่อยู่ที่อาศัยของเราที่เป็นของบริวารที่เกิดจากบุญของเราไม่ใช่คนที่เราไปชวนเขาทำบุญนะนั่นก็เป็นพวกพ้องเราเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราที่จะช่วยกันส่งเสริมเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคตแต่บริวารที่เกิดจากบุญของเราเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่วิมานของเราเขาก็จะมีวิมานของเขามีหน้าที่แตกต่างกันไปมีทั้งหัวหน้าบริวารมีทั้งลูกน้องที่ทำหน้าที่กันต่างๆเขาจะอยู่ในระดับล่างชั้นล่างเป็นฐานเหมือนฐานอย่างนั้นเรียงรายกันเยอะแยะบริวารที่เกิดจากบุญนั้นส่วนหนึ่งบุญที่เราทำทุกๆบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็ไปเป็นบริวารสมบัติของเรากับบริวารที่เราเน้นให้มีบริวารมากๆอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกิดจากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญก็จะมีสองส่วนกันหรือผู้ที่มีบุญน้อยจะไปเกิดร่วมไม่มีวิมานของตัวอยู่ก็ต้องไปอาศัยอิมานเขาในกะอีกส่วนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นแต่จะ
บุญอีกส่วนก็ติดอยู่ในทุกๆ กายทั้งกายมนุษย์ที่ทำติดหมดเลยทุกกายเวลามาเกิดในเมืองมนุษย์บุญก็เป็นชนกกรรมนำมาเกิดในตระกูลที่ดีมีรูปสมบัติที่ดีทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายความปรารถนาของเราติดมาหมดพวกพ้องบริวารอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละบุญนี้จะเป็นธาตุสำเร็จเป็นบุญญาธาตุดลบันดาลให้เกิดในสิ่งที่เราต้องการที่เราปรารถนานั่นแหละเหมือนในปัจจุบันนี้แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งบุญทั้งบาปและไม่บุญไม่บาปมันเจือกันอยู่ผสมกันเวลาบุญส่งผลชีวิตก็สุขใสสว่างสวยรุ่งเรืองพอบาปส่งผลก็ร่วงโรยมีความทุกข์ทรมานพอไม่บุญไม่บาปส่งผลมันก็ไม่เจริญแต่ก็ไม่ตกต่ำมันก็ธรรมดาธรรมดาปนเป็นกันอยู่ในตัวอย่างนี้บุญบูชาข้าพระที่เราได้ในวันนี้เนี่ยติดอยู่ในกลางเป็นกบุญที่มีความสว่างสวยมากถ้าเราไม่เลิกละความปรารถนาของเราซะก่อนที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็บุญนี้เนี่ยจะทำให้เราได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเพียบพร้อมทีเดียวแหละที่เราจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญกันเอาไว้ให้เยอะๆนะลูกนะตอนนี้บุญก็กำลังเกิดสว่างใสเราก็อธิษฐานจิตขอให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้สมบัติใหญ่ไล่มาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินไหลมาเรื่อยๆดึงดูดทรัพย์ให้อัศจรรย์ทีเดียวให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีกันเยอะๆจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็แล้วแต่ก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นนักธุรกิจก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามรวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขารับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองไปให้มันสูงที่สุดให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนร่วมงานทุกๆคนจะทำงานส่วนตัวก็ดีบริษัทต่างร้านก็ดีก็ให้เจริญรุ่งเรืองจะค้าขายอะไรก็ให้ที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้เจริญรุ่งเรืองจะศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ศึกษาแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก่ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวต้องอยู่เย็นเป็นสุขด้วยและก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แต่บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายอักขีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มากำกรายพบปะแต่สิ่งที่ดีงามจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรกายวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพชักชวนแนะนำใครก็ขอให้เขาเกิดกุศลศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและในการสร้างบารมีทุกๆรายไปเลยให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานทำอะไรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ละลายหายสูญไปหมดให้จิตใจเนี่ยสว่างสวยใสไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายให้มีแต่ภาพดีๆที่มาฉายให้เห็นมีความปลื้มปิติยินดีแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างสง่างามอย่างผู้มีชัยชนะจิตตังเมสว่างสวย
ไปเลยทำถูกหลักวิชาไปเลยอย่างนั้นทีนี้เราก็อธิษฐานจิตตามใจชอบนะลูกนะอธิษฐานไปเรื่อยๆหยุดได้หยุดนิ่งไปต่างคนต่างอธิษฐานก็ไปเงียบๆแต่จ้า